ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันพาไปเก็บเห็ดดำเรามาไม่ถูกป่านะคะวันนี้ได้เท่านี้แต่ไปรับชมด้วยกันนะคะทำไมได้เท่านี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะตามไปชมกันเลยจ้ากลุ่มแรกของเราเห็ดดำดำจริงๆดำสมชื่อนะคะป่านี้ดอกกำลังแบบสวยได้ที่เลยค่ะเหมือนจะแก่ไปแล้วนะคะแบบนี้ไม่เอานะคะกลัวมันจะเน่าก่อนป่านี้นะคะเพิ่งเกิดเล็กๆเองค่ะเหมือนเราจะต้องมาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้มาไหมนี่ก็15กลางเดือนอ่ะตุลาไปแล้วนะคะเพราะว่ามันจะหนาวค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเขายังเล็กอยู่มากเลือกเอาดอกใหญ่ๆไปก่อนค่ะดูค่ะเพิ่งขึ้นเล็กๆเองพี่น้องโตช้ามากเลยค่ะป่านเจอสวยๆแล้วจ้าดอกงามอยู่นะคะอันนี้ใหญ่เต็มที่เลยค่ะตอนนี้บานเลยนะคะเก็บดอกอ่อนๆค่ะอ่อนๆอ้อๆนะคะจริงๆมันอร่อยนะคะแต่มันโอ๊ยขี้เกียจเก็บเด้ดอกน้อยๆเนี่ยน้ำหนักมันเบานะคะเราก็เลยต้องเน้นแบบดอกใหญ่มีน้ำหนักจ้ะดำสมชื่อเลยไหมคะโอเคมาเจอแล้วจ้ากลุ่มเล็กๆนะคะแต่กำลังสวยค่ะ
คิดว่าจะมีแต่ดอกเล็กๆแต่แล้วค่ะดอกใหญ่ก็มีนะจ๊ะนี่บานเต็มที่ค่ะเสียงนกร้องวังเวงมากเจอแล้วเจอแล้วดงเห็ดดำดอกใหญ่มากพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่เต็มที่เลยนะคะนี่ให้ดูจ้าเวลาดอกใหญ่ขาใหญ่อันนี้คือบานเต็มที่แล้วนะคะเป็นดอกไม้เลยจ้าพี่น้องมันอันนี้มันจะช้ำๆแล้วมันก็เหมือนมันจะเน่าไปแล้วนะคะค่ะโอ้ยเยอะเลยค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ใต้หญ้าค่ะปัดหญ้ากระเด็นเลยค่ะกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะดอกใหญ่ๆแบบนี้เจาะบางมาก
าเจออีกกลุ่มหนึ่งค่ะแบบนี้เกิดกับหญ้าจะเก็บหญ้านะคะมาเจอเห็ดดำสวยๆแล้วค่ะพี่น้องจ๋าคิดว่าจะไม่เจอซะแล้วขึ้นแบบนี้เลยจ้าสวยมากเลยค่ะเป็นดอกไม้เลยนะคะนี อุ้ยขออภัยจ้าเก็บเห็ดดำกันค่ะเริ่มดอกแก่ต้องเลือกเอาค่ะภาษาสวีเดนเรียกว่าทรัพย์คันตารันนะคะส่วนเห็ดเหลืองเราเรียกว่าคันตารันค่ะถ้าเรียกเห็ดดำเนี่ยคนสวีเดนไม่รู้จักเลยนะคะมีแต่พี่ๆน้องๆใน YouTube เรียกเห็ดดำ
เหมือนฝนจะตกค่ะพี่น้องแต่ก็เดี๋ยวใกล้ๆที่จอดรถค่ะเดินจริงๆก็10นาทีก็ถึงแล้วนะคะก็ยังคงได้เห็ดดำด้วยจ้าเห็ดดำสวยมากค่ะทัดคันตะแรนนะคะดอกกำลังแบบเป็นดอกไม้สวยๆเลยค่ะนี่ขาสวยมากเลยจ้านี่คือดอกแบบไซส์บานเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้วันด้วยนะคะได้เท่านี้จริงๆค่ะเห็ดดำวันนี้เราก็คัดไซส์สวยๆไปแล้วนะคะถ้าเก็บขายคือถ้ามันไม่เป็นกลุ่มมันก็จะเก็บยากนิดนึงค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยค่ะช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วนะคะนี่เป็นดังแดดสายลมเย็นร่าเริงชัดเจนดังทานตะวันเริ่มร่าชัดเจนเช่นทานตะวัน